ละครจีเซ่นก็พอกันแล้วมื้อนี้ก็บ้างมาชื่นใจกันอย่างแน่นอนเพราะว่าละครเรื่องนี้ก็ถือว่าบ็อกซ์ซอนเน่น้อยนึงเนาะเกี่ยวกับการลิ้นมุดส่งการบ่ลิ้นเอาได้มันถึกวิธีลิ้นเอาได้แบบบ่ผิดบ่ผิดระเบียบการของอาธิบันเมื่อเพิ่นว่าอ้อว่าลิ้นส่งการบ่ให้ลิ้นกันบ่ให้ลิ้นข้อมูลแห้งเด้อประมาณนี้เนาะเมียเฮาก็ต้องระมัดระวังกันเนาะและก็น้ําซี่เนาะหรือบ่ก็เป็นแบบว่าน้ํากรเซสิทางบ่สิเนาะเวลาที่มันบ่เปื่อยแล้วเฮาไปตัดเราไปโหดผู้อื่นน่ะมันเจ็บมันเวลามันเจ็บแล้วมันยังหนาวอีท่าผู้ชมมันลิ้นได้บ่โดนเนาะอันนี้ก็บ่อยากให้เฮ็ดเนาะแล้วก็น้ําซี่นี่ก็เป็นน้ําที่ว่าเปื้อนเนาะก็บ่อยากให้ลิ้นกันเวลาที่ว่าหายน้ําสิท้องเหลวใส่กันน่ะลองเหลวใส่ท่าผู้ชมเบิ่งเนาะถ้าประธานได้ที่ว่าอีลิ้นธนาบ่แม่นบ่ให้ท่าผู้ชมเด้อแต่ต้องการซี่ซี่ก็บ่ให้ลิ้นซี่มันบ่ให้ลิ้นซี่ดําบ่ได้อ่ะบ่ซี่ยังก็บ่ได้บ่ได้เจ้าอันนี้บอกประธานเด้อเจ้าต้องลิ้นน้ําชีวาสะอาดเนาะแล้วเป็นถ้าว่าเป็นการดีน่ะใส่น้ําหอมเนาะจิอานําอันแบบว่าอันดอกไม้อันที่ว่าเป็นดอกอานี่ดอกจําปาดอกจําปาใส่น้ํานะเพิ่นเคยเห็นเนาะเขาเจ้าลิ้นน่ะเขาเจ้าเอามาโหดน่ะหอมแล้วคนที่ว่าถือโหดน่ะเขาเจ้าจะดีใจได้บ่แม่นว่าเสียใจเนาะแต่ว่าเพราะว่าเป็นมันเป็นยามบุญนี่แล้วแม่แล้วโดยเฉพาะคันถ้าเฮาเอานําแบบนําเป็นซี่บ่แม่สิเปิ้ไปหมดแล้วก็เจ้านี่สังเกตหน้าเขาได้เลยจะแบบหน้าเบ่งขึ้นกับบ้านเลยแล้วฉะนั้นก็ต้องลิ้นพะยะลิ้นกันยามนซึนโดยเฉพาะก็ต้องมีน้ําจิตน้ําใจต่อกันเนาะแม่แล้วนี่จะแนะนําเกี่ยวกับการลิ้นการหดน้ําบ่หรือว่าอยู่ที่แคมป์ท่อแคมป์ทางต่างๆเนาะเวลาคนขี่รถกายไปเฮาอีหดก็เจ้าเฮาต้องสังเกตเบิ่งดีๆต้องขออนุญาตเจ้าก่อนโดยเฉพาะเฮาเห็นไพ่ที่ลมโทรศัพท์บ่ต้องไปหดเพราะว่าถ้าแม่นเฮาเฮาลมโทรศัพท์อยู่เนาะเขาเจ้าหดมาใส่เฮาก็บ่อยากให้สิ่งของเฮาเสียหายหดน้ํานี้ให้หดใส่ขิงเพิ่นบ่ควรซื้อหดใส่หน้าเพราะว่าหดใส่หน้ามันจะเฮ็ดให้น้ําเข้าตาเขาเจ้าโดยเฉพาะเวลาขี่รถก็อุบัติเหตุใดอุบัติเหตุใดแม่นลักษณะก็ต้องระมัดระวังหดใดแต่หดใส่แบบใส่ขิงบ่แม่นประมาณนี้แล้วก็หดค่อยๆเนาะแล้วก็เวลาเนาะการลัดพื้นทางที่ว่าจะแบบว่าลิ้นแปรงรูปหน้ารูปตาแม่นก็สินะโดยเฉพาะผู้หญิงเฮาเนาะก็ต้องแบบว่ามีการป้องกันตัวนิดนึงเนาะก็บ่เข้าใจว่าลิ้นใดปะแก้มใดเด้อแต่ว่าอย่าเฮ็ดแบบที่ว่าคุณแห้งกันเกินไปเนาะโดยเฉพาะฝากให้ทานผู้ชายเนาะผู้ชายก็ต้องลิ้นแบบว่าให้เกียรติกันให้เกียรติกันและกันว่าซั่นๆเนาะลิ้นยามมีครอบเขตบ่ให้เป็นการแบบว่าเป็นการผิดเที่ยแล้วก็ผิดใจกันว่าซั่นๆการขับขี่พาหนะก็ต้องอันนั้นระมัดระวังกันเด้ขี่ซ้าๆเนาะแม่ก็จะหดซะเพราะว่าก็เป็นบุญเนาะปีนึงก็มีเทื่อเดียวลิ้นมวนกันไปเนาะเจ้าเลยสิ่งที่สําคัญเนาะก็ต้องมีสติแหละเพิ่มสติต้องมาก่อนเนาะถ้าบ่มีสติก็บ่สามารถเฮ็ดหยังได้ฉะนั้นก็ต้องมีสติเนาะแล้วก็ที่มันมอห้ามเด้อท่านผู้ชมอันนี้เพิ่นก็บ่มักจักน้อยเนาะแปรงลิ้นใดท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็ต้องฝากไว้ท่านผู้ชมลิ้นกันอย่างมีสติอย่างมีครอบเขตแล้วก็ลิ้นกันให้มวนเนาะพอเหมาะพอสมฮอดหมู่กับบ้านแล้วก็กลับมืออื่นจึงลิ้นต่อมันมีตังว่า3มือโอ้ยเพิ่งบ่แล้วก็บ่แล้วอย่างน้อย1การดื่มสิ่งของมึนเมาโอ้เพราะว่าเฮาลิ้นดําเด้เฮากินสิ่งของมึนเมาเข้าไปเด้มันจะบางทีก็เฮ็ดให้เฮาสะบัดเมี่ยงขึ้นได้ฉะนั้นก็ต้องกินแบบมีความรู้สึกก็กินได้ดื่มได้แต่กินน้อยแล้วก็มีสตินํากันแล้วก็กินน้อยกินให้มันยาวท่านผู้ชมฮะแม่แล้วอย่าอ๋อกินแบบพอเหมาะพอสมเนาะพอสมกินพอมวนซื่นแล้วอย่างนี้นี่เป็นแบบนี้แหละท่านผู้ชมถ้ากินแล้วก็เป็นแบบนี้ยาวไปแล้วก็จิ้วบุ่มฉะนั้นทานได้เนาะที่บ่ได้ไปใส่มาใส่บ่บุญสงกรานต์นี้อยู่ที่ทางแข้งประมาณนี้ก็สามารถมาลิ้นทีเมืองนกพะบางเข้าบ่เฮาได้เนาะเจ้าเลยทานได้ที่อยู่เมืองนกพะบางแล้วที่ได้ออกมาลิ้นก็เจอทีมงานเข้าบ่เฮาก็สามารถทักทายแปะก็แปะแปลงบ่หดน้ําได้1สิบ่ก็ดีใจเนาะมื้อนั้นในวันที่15 16มือที่ว่าแห่หนังสักค่าเนาะพวกเขาจะไปลิ้นอยู่เส้นกลางเส้นเดียวกันเนาะแต่ว่าทานได้ที่ว่าการไปไกลมาอย่ามาห่วงพวกเขาสามารถมาห่วงกันได้แล้วก็มาทักมาทายกันได้เนาะจีน่าจําตากันเด้อท่านผู้ชมถ้าเราทานได้ที่มาได้ตังค์ก็ตังค์แข้งบ่สิเห็นพวกเขาก็สามารถทักทายพวกเขาได้เนาะเจ้าในสุดท้ายเนาะต้องขอขอบใจทางผู้ใหญ่ใจดีนั่นก็คือเครื่องดื่มสปอนเซอร์เสื้อเหือเสื้อกันแห่อย่าลืมดื่มสปอนเซอร์ซึ่งว่าเครื่องดื่มสปอนเซอร์ของพวกเขาเนาะก็ชื่อว่าโอ๊กมาอีกแล้วโอ๊กมาแบบใหม่กันเนาะแบบใหม่กันแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มกระทิงแดงเป่าไม้มีไว้พี่ซิดนั่นเองค่ะผู้ชมแล้วซึ่งว่าเครื่องดื่มกระทิงแดงของพวกเขาก็ชื่อว่าแป๊กใหม่กันมีความงามขึ้นมาตื่นเนาะแล้วโอ๊ยแล้วค่ะผู้ชมแบบใหม่แก้วกะชื่อว่าต่างกับเกาลาและรสซาสรสซาสก็แบบแซ่บขึ้นตื่มอีกเนาะฉะนั้นก็ถ้าทานได้ที่บ่ได้ลองบ่ได้ชิมเนาะก็ซื้อไปลองไปชิมกันได้เนาะจ้าแล้วเจ้าแล้วก็จะจ้ากันไปเนาะพวกเฮาก็ต้องขอบใจทานผู้ชมที่ให้เกียรติติดตามชมจากแต่ต้นจนจบรายการมื้อนี้พวกเฮา2คนพร้อมด้วยทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสําหรับมื้อนี้สวัสดี